สวัสดีค่ะวันนี้ว่าง Channel จะมาเสนอหัวข้อ17พลังของแจ็คนะคะที่จะปรากฏตัวให้เห็นใน The Incredible ภาค2ค่ะจะมีอะไรกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ and subscribe นะคะแล้วเราไปดูกันเลยค่ะในที่สุดก็กลับมาอีกครั้งนะคะกับแอนิเมชันซูเปอร์ฮีโร่ของค่ายดิสนีย์ที่เรารอกันมาเกือบ14ปีเต็มการกลับมาในคราวนี้เราจะได้เห็นเหล่าฮีโร่หน้าใหม่มากมายพร้อมฉากแอคชั่นที่บอกได้คำเดียวเลยว่าสนุกได้แทบจะทุกวินาทีจริงๆเลยค่ะโดยครอบครัวพาก็เป็นตัวนำเนินเรื่องหลักอีกเหมือนเคยที่ประกอบด้วยบอฟเดอะอินเครดิเบิลหรือเฮเลนอิลาสติกเกิลผู้เป็นแม่นะคะลูกสาวคนโตชื่อว่าไวโอเลตลูกชายคนรองชื่อว่าเดสและลูกชายคนเล็กสุดชื่อว่าแจ็คต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าภาคนี้แจ็คจะมีบทบาทมากที่สุดในบรรดาลูกๆเพราะว่าแจ็คมีพลังวิเศษถึง17แบบด้วยกันค่ะโดยเนื้อหาที่จะพูดเป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างภาพยนตร์ที่ทางค่ายปล่อยออกมาเนื้อหาจากในส่วนภาคแรกตอนสเปเชียลของแจ็คแอคแท็กและมีเนื้อหาที่เป็นส่วนในของการสปอยที่มาจากโรงภาพยนตร์เท่านั้นค่ะในจุดนี้ถ้าใครรับไม่ได้กับการสปอยก็ขอให้กดข้ามไปนะคะส่วนคนที่อยากจะรู้จริงๆก็มาฟังกันเลยค่ะในภาคแรกนะคะฉากต่อสู้กับซินโดมเราจะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นแจ็คแสดงพลังออกมาค่ะในตอนที่ซินโดมเนี่ยจะลักพาตัวแจ็คไปในตอนท้ายของเรื่องแจ็คจึงพยายามดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นจากเงื้อมมือของซินโดมนะคะโดยพลังแรกที่เราจะได้เห็นก็คือการที่ไฟลุกท่วมตัวค่ะพลังที่2การเปลี่ยนสภาพตัวเองให้กลายเป็นเหล็กที่มีน้ำหนักมากพลังที่3คือการสั่นสะเทือนของร่างกายและพลังที่4ค่ะการเป็นสัตว์ประหลาดต่อมาในตอนสเปเชียลพิเศษนะคะในตอนแจ็คแอทแท็กตัวเนื้อเรื่องเนี่ยบอกถึงเรื่องราวในตอนที่พี่เลี้ยงเด็กคารี่เนี่ยได้มาดูแลแจ็คแทนครอบครัวผาที่ตอนนั้นกำลังไปต่อสู้อยู่ที่บนเกาะของวายไลท์ซินโดรมนะคะโดยเราจะได้เห็นพลังที่5ก็คือการเทเลพอร์ต6ค่ะการลอยได้7การมีพละกำลังยิ่งใหญ่เหมือนคุณพ่อค่ะ8ทะลุกำแพงหรือสิ่งของได้และ9คือการที่ยิงโดยตาเลเซอร์ค่ะถ้าใครยังไม่เคยดูตอนนี้นะคะพี่จะแปะลิงก์ไว้ทางด้านล่างตรงคำอธิบายนะคะฉากตัวอย่างใน The Incredible ภาค2ที่มีการต่อสู้กับแบล็คคูนด้วยจะเห็นถึงพลังที่10โดยการแยกร่างเป็นหลายคนได้ค่ะ11ก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกจากร่างกายได้12คือการเดินข้ามกำแพงมิติค่ะไปอยู่เหมือนเปรียบเสมือนการไปอยู่ของอีกโลกนึงที่ไม่มีใครสามารถหาแจ็คได้13 rocket jump ก็คือเป็นการพุ่งตัวเหมือนจรวดหลังจากการจามค่ะและอีก4พลังที่เหลือเป็นพลังที่เราจะได้เห็นเฉพาะในตอนโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะคะถ้าใครไม่ชอบการสปอยก็ขอให้หยุดดูค่ะเตือนแล้วนะคะ14ค่ะการขยายร่างกายตัวเองให้ใหญ่ขึ้นเทคนิคคล้ายๆของ The Hulk เลยค่ะ15การเป็นเสมือนยางยืดค่ะมีพลังวิเศษที่คล้ายๆคุณแม่ของเขา16การเรียนแบบหน้าตาคนให้เหมือนเป๊ะๆรวมถึงทรงผมและกิริยาท่าทางที่แสดงออกมา17การยกวัตถุหรือเคลื่อนย้ายวัตถุตามกระแสจิตที่ตนเองต้องการค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับความสามารถและพลังวิเศษของแจ็คเหมือนเราจะได้เห็นฮีโร่ทั้ง17คนเนี่ยอยู่ในร่างเดียวกันเลยนะคะพี่เนี่ยอยากจะเห็นแจ็คตอนโตจังเลยค่ะว่าจะเก่งขนาดไหนแล้วน้องๆล่ะคะอยากมีพลังวิเศษของแจ็คอะไรมากที่สุดอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันเยอะๆด้วยค่ะวันนี้ว่าง Channel ต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ